สวัสดีลูกๆชาวใต้ทั้งหลายรายการวันนี้ใช่ไหมคะเป็นรายการที่ทางกระทรวงศึกษาท่านให้ชื่อว่ารินน้ำใจให้น้องชาวใต้ครูเป็นชาวอีสานแต่ถ้าว่าได้มาสอนลูกๆชาวใต้เนี่ยครูดีใจมากแล้วครูก็ยินดีที่จะสอนพวกหนูหนูตั้งใจเรียนกับครูนะคะและตั้งใจฟังนะลูกเพราะว่าลูกๆ ก็จะได้เดินทางไปสู่ดวงดาวได้ทุกคนนะคะตามที่ลูกมุ่งหวังวันนี้ที่ครูจะพูดเนี่ยนะคะครูก็จะมาสอนภาษาไทยนะคะภาษาไทยเนี่ยโดยเฉพาะวรรณคดีลูกๆ ก็ทราบใช่ไหมคะว่าวรรณคดีเนี่ยเวลาสอนเนี่ยเขาจะให้ลูกได้ทราบอะไรบ้างเขาก็จะต้องเวลาเรียนวรรณคดีเนี่ยลูกก็จะต้องสร้างภาพพจน์สร้างจินตนาการโดยภาษาไทยเนี่ยก็จะมีสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งบอกจะมีลีลาทางวรรณคดีจะเป็นเสาวรจนีก็ดีชมความงามนารีปราโมทบทเกี้ยวพาราศีนะคะพี่โลดวาถังบทโกรธบทกริ้วนะบทโมโหบทกระแทกกระทันสารปังคพิสัยบทคร่ำครวญหวนไห้โหยหาเท่านั้นยังไม่พอไอ้นี่ก็คือไอ้เป็นกฎซึ่งให้เราแยกว่าตัวไหนจะเป็นอะไรแต่ถ้าว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือกวีโวหารกับโวหารภาพพจน์ตอนนี้ตัวกวีโวหารและภาพพจน์เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะกวีโวหารก็หมายถึงกลวิธีของการนำเสนอสารเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาจะเสนอให้นักเรียนทราบนักเรียนเนี่ยอ่านแล้วจะต้องเกิดความประทับใจเกิดความรู้สึกเกิดจินตนาการนักเรียนก็วาดภาพพจน์ตามที่เขาสอนนะคะอันแรกสมมุติว่าจะมีการเปรียบเทียบเมื่อมีการเปรียบเทียบปั๊บไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอุปมาโวหารแล้วก็ไอ้อุปมาโวหารคืออะไรล่ะก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งแล้วนักเรียนดูนะคะว่ามันจะมีตัวอะไรล่ะเป็นตัวที่ตัวบอกเหตุเป็นตัวสังเกตมีคำว่าเหมือนคำว่าดุดคำว่าดังมีคำว่าเปรียบนักเรียนม.4คงจะจำได้ใช่ไหมลูกนะวิทยาศกรรมเนี่ยใช่ไหมคะวิทยาศกรรมเนี่ยตอนที่อีหนาวเจอวิทยาศกรรมเนี่ยนะอีหนาวก็ว่ายังไงอ่ะครับพอมองเห็นศพพับอีหนาวก็บอกเลยว่าชมความง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 ามอะไรล่ะทนแดงดั่งแสงทับทิมเพิดพริมพราวรับกับขนงนักเรียนเห็นไหมว่าไอ้เฉพาะตัวเนี้ยมันเปรียบเทียบเนี่ยนักเรียนได้ทราบอะไรนักเรียนก็มองเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเคี้ยวหมากฟันแดงเปรียบเลยเหมือนแสงทับทิมเพลิดเพลินสวยงามเหลือเกินรับกันกับคิ้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบให้นักเรียนได้ทราบว่าการเปรียบเทียบเนี่ยว่าฟันแดงดั่งแสงทับทิมเพราะฉะนั้นคำว่าดั่งนะคะเนี่ยนักเรียนก็ทราบแล้วนะเดี๋ยวครูจะค่อยๆพูดแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเรื่องว่าถ้ามันมีข้อสอบแล้วข้อสอบจะเป็นยังไงบ้างเราจะดูตรงไหนที่เราควรจะ
เน้นหรือตัวไหนที่เราควรจะเป็นข้อสะกิดใจนักเรียนนะคะนักเรียนดูอันแรกเมื่อกี้ครูพูดไปว่าอุปมาใช่ไหมลูกตอนนี้นักเรียนดูอันที่สองอันที่สองคืออุปลักษณ์อุปลักษณ์คืออะไรการเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงล่ะก็โยงความคิดสิลูกความคิดจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งหรืออาจจะเปรียบเทียบลักษณะที่เหมือนกันทั้งที่ไอ้ลักษณะอื่นไม่เหมือนกันเช่นจำได้ไหมเอ่ยเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ่ยแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันต์นบโอ้โหอะไรมันจะหวานปานนี้ลองทายสิลูกว่ามันมาจากเรื่องอะไรต้องตอบได้แน่ๆเลยใช่ไหมมาจากเรื่องพระอภัยมณีใช่ไหมคะโอ้ใครจะปากหวานเกินไม่มีแล้วเห็นไหมนี่คือการอุปลักษณ์เห็นไหมลูกเสร็จแล้วอันที่สามสิปฏิภาคขัดแย้งกันสิขัดแย้งมันขัดแย้งยังไงล่ะก็เอานำเอาความหมายเนี่ยมาขัดแย้งนะกับการที่เราจะกล่าวเพิ่มให้มีน้ำหนักน้ำผึ้งขมเนี่ยมันขัดแย้งไหมล่ะปกติน้ำผึ้งเนี่ยมันต้องหวานอ้าวแล้วทำไมน้ำผึ้งขมล่ะนี่ไงก็มันเอามาขัดแย้งกันนะหรือศัตรูคือยากำลังเห็นไหมเขาบอกสตรีคือศัตรูแต่ศัตรูคือยากำลังอ่าฮะนักเรียนเห็นยังพอจะนึกภาพออกไหมลูกว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะอีกอันหนึ่งนะนักเรียนเห็นไหมลูกนะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเห็นยังน้ำร้อนมันปลาเป็นได้ไงอ่ะแล้วน้ำเย็นทำไมปลามันตายล่ะนี่ไงเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นปฏิภาคไงลูกเห็นไหมความหมายเนี่ยเขานำเอาความหมายเนี่ยซึ่งมีความขัดแย้งกันเนี่ยเอามากล่าวคู่กันเพื่ออะไรเพื่อให้มีน้ำหนักเน้นขึ้นว่าอะไรน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนักเรียนเคยได้ยินไหมที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะพูดเสมอครูเองครูก็พูดกับลูกศิษย์ครูนะลูกครูจะใช้คำว่าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์และไอ้ทางเตียนเวียนลงนรกไอ้ทางรกวกขึ้นสวรรค์เนี่ยมันเป็นยังไงคนเรานะเลี้ยงแบบคุณหนูไม่มีการต่อสู้แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าเขาเรียนเนี่ยด้วยความทุกข์ด้วยความยากด้วยความลำบากด้วยความฟันฝ่าเหมือนขณะนี้ลูกๆทั้งหลายลูกฟันฝ่าอะไรฟันฝ่าอุปสรรคทุกด้านความสุขสบายของลูกมีอีกไหมหรืออะไรทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคหมดแต่ถ้าเผื่อเราเนี่ยรวบรวมพละกำลังรวบรวมกำลังใจรวบรวมสติกำลังทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนั่นแหละทางรกมันจะวกขึ้นสวรรค์เห็นไหมลูกนี่แหละนะคะที่ครูพูดนักเรียนฟังว่าตรงนี้เราเรียกว่าปฏิภาคเห็นไหมลูกนะนักเรียนคงเคยได้ยินใช่ไหมคะคำที่บอกว่าร้อนตับแตกหรือการบินไทยจะบอกเลยรักคุณเท่าฟ้าสายตัวแทบขาดสิ่งเหล่านี้ที่เขากล่าวขึ้นมาเนี่ยนักเรียนทราบไหมคะนี่คือการกล่าวการเกินความจริงหรือที่เราเรียกว่าอติพจน์แปลว่ายังไงอ่ะก็แปลว่าการกล่าวอ้างถ้อยคำเกินความเป็นจริงเพื่อเน้นข้อความหรือว่าเพื่อเพิ่มความรู้สึกนะว่าความรู้สึกนั่นน่ะมันเน้นขนาดไหนใช่ไหมคะตอนนี้พอเสร็จแล้วสิไออันที่5สินักเรียนดูนะคะอันที่5เป็นบุคลาธิสถานไล่บุคลาธิสถานเนี่ยนะคะหรือเขาเรียกว่าบุคลวัตคืออะไรหมายความว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่มีชีวิตหรอกแต่มนุษย์ถ้าไม่มีชีวิตสมมุติขึ้นมากวีต่างๆในการจะเขียนเนี่ยเราจะมองอะไรก็แล้วแต่สิ่งเรานั้นไม่มีชีวิตแต่เราใส่ชีวิตนี่เข้าไปให้เหมือนกับเป็นคนอย่างเช่นเขาบอกว่าตะวันแย้มยิ้มถามว่าไอ้ดวงตะวันเนี่ยมันแย้มยิ้มเป็นไหมเอาง่ายๆสมมุติว่านักเรียนเนี่ยไปยืนอยู่ที่ชายทะเลทางใต้บ้านเราเนี่ยมีทะเลเยอะใช่ไหมคะนักเรียนไปยืนที่ชายทะเลถ้านักเรียนเนี่ยมีความสุขมีความสบายใจสมหวังนักเรียนไปยืนคลื่นซัดเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเรามีความรู้สึกดูสิเห็นไหมทะเลยังยินดีกับเราเลย
ทะเลยังยิ้มให้เราเลยทะเลยังชัยโยโหยิ้มให้เรากับผลสำเร็จแต่ยามนักเรียนทุกข์ล่ะยามที่นักเรียนไม่สมหวังยามที่นักเรียนกลัดกลุ้มใจเต็มทีแหละยืนอยู่หน้าที่เดียวกันแห่งเดียวกันสถานที่เดียวกันแต่เรามองเนี่ยมันเสมือนกับทะเลเนี่ยมันแลบลิ้นหลอกเราเลยล่ะแผลบแผลบคลื่นก็ซัดฝั่งมาเห็นไหมคะแต่ทว่าลูกคิดยังไงอะลูกคิดว่านี่ทะเลเนี่ยยังแลบลิ้นหลอกเราเลยเห็นไหมคะตรงนี้เพราะอะไรกวีนี่แหละสร้างความรู้สึกความจิตสร้างจินตนาการให้ว่ามันเป็นกริยาความรู้สึกเหมือนกับคนหรือมีอยู่ตัวหนึ่งครูชอบมากเลยหางนกยูงระยะเรียคลอเคลียน้ำมันเห็นภาพพจน์เลยเนาะแล้วข้อความที่ครูจะยกต่อไปเนี้ยใครตอบได้ว่ามาจากเรื่องอะไรมาจากเรื่องอะไรโอ้เรื่องนี้นะครูเนี่ยเคยสอนครั้งหนึ่งเมื่ออายุ25ครูก็ตีความนึกภาพไปอีกอย่างหนึ่งพอครูอายุ50กว่าครูมาอ่านเรื่องนี้เล่มเดียวกันโอ้โหความรู้สึกคนละอย่างอะไรมันจะสวยปานนี้อะไรมันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจินตนาการสามารถที่จะวาดภาพพจน์เหล่านี้นักเรียนจำได้ไหมว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคะบอกว่าเลยอโศกโยกกิ่งไกวจงต่อไปดังใจหมายได้เห็นพระฤาษีผ่านมาบ้างหรืออย่างไรจำได้ไหมเรื่องอะไรเรื่องกรรมนิตไงลูกจำได้ไหมคะตอนที่นางวสิถีจำได้ไหมที่ลานอโศกไงที่ลานอโศกไงนัดจะพบกันไม่เจอก็ถามต้นอโศกเลยนะอโศกเนี่ยโอ้ยเห็นไหมคะทำให้ต้นอโศกเนี่ยมีชีวิตชีวาสร้างให้เป็นเหมือนอะไรกิริยามีความรู้สึกเหมือนกับคนเนี่ยครูถามจริงครูสอนไปนี่นักเรียนมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับครูมั้งไหมเนี่ยครูสอนแล้วครูมีความสุขมากเลยเนี่ยครูยิ่งอ่านพวกวรรณคดีเนี่ยครูมีความสุขมากเลยและนักเรียนดูอีกอันนึงสัญลักษณ์เห็นไหมแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ของสัญญานะแก้วเป็นสัญลักษณ์ของความดีนะสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความดีสีดำเป็นความชั่วเห็นไหมคะหรือนกยูงโทษทีไม่ใช่นกยูงกาผู้ใฝ่ต่ำหงคือผู้ใฝ่สูงหรือผู้สูงศักดิ์นักเรียนเห็นยังตรงนี้ทำไมล่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ค่ะและไอ้สัญลักษณ์มันเป็นยังไงล่ะมันก็คือการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่นำมาแทนนั้นจะเน้นอะไรล่ะคะเน้นสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกันนี่อย่างครูพูดแล้วว่าแสงสว่างสัญญาเห็นไหมแก้วความดีหงเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงศักดิ์รุ้งรุ้งนักเรียนเคยทราบไหมว่ารุ้งเป็นสัญลักษณ์ของอะไรสัญลักษณ์ของความหวังของกำลังใจหมอกล่ะหมอกมันมืดคลึ้มมายาอุปสรรคเห็นไหมคะแล้วประการสุดท้ายเลยขอยกเวทีให้เห็นนะเป็นมงกุฎแล้วมันคืออะไรล่ะนักเรียนดูนะนักเรียนดูในใบความรู้ที่ครูให้นักเรียนเห็นไหมลูกนักเรียนจะเห็นว่าไอ้นำมาในคืออะไรคือถ้อยคำหรือวลีที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแสดงความหมายอะไรแทนสิ่งนั้นทั้งหมดเวทีคืออะไรเวทีคือการแสดงมงกุฎคืออะไรมงกุฎก็คือพระบาทมงกุฎพระบาทโทษมงกุฎก็คือทำไมอ่ะความสูงสุดหรือการมีชัยชนะใช่ไหมคะส่วนพระบาทแทนคำว่ากษัตริย์นักเรียนไหมคะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างนักเรียนมองข้อสอบที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูในข้อนี้เขาถามนักเรียนว่าคำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด
เมื่อกี้ครูสอนไป7อย่างใช่ไหมคะแต่เขาถามนักเรียนว่าเมฆขาวหนาวเดือนดาวอ้อมหาวห้อมล้อมจันหมองน้ำค้างตกเนืองนองต้องน้ำตาบ่อซึมดินนักเรียนลองคิดสิคะว่าเมื่อกี้ที่ครูพูดไปเนี่ยแต่ละข้อไอ้เจ้าเมฆขาวมันทำไมอ่ะเมฆขาวมันทำไมเมฆขาวมันทำไมคะมันหนาวหนาวหนาวนักเรียนว่าไอ้หนาวเนี่ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นอะไรคะมันน่าจะเป็นอะไรแน่นอนใช่มันก็น่าจะเป็นอากับกิริยาของคนใช่ไหมคะคนน่ะหนาวได้นะคะหนาวรู้จักหนาวรู้จักร้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อสมมุติแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเหมือนคนเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรล่ะคะมันก็ต้องเป็นแน่นอนบุคลาวัตละเอาหนึ่งตัวละนะบุคลาวัตหนึ่งตัวละแล้วเราลองดูซิว่าไอ้ตัวอื่นยังมีตัวไหนอ่ะอ๋อแน่นอนน้ำค้างน้ำค้างตกยังไงตกเนืองนองอ้าวน้ำค้างปกติมันตกไงล่ะคะมันตกแค่พรมกิ่งไม้ใบหญ้าใช่ไหมคะแต่นี่มันตกเนืองนองเกินความจริงแล้วเมื่อเกินความจริงแล้วนักเรียนว่ามันน่าจะตอบข้ออะไรล่ะคะเกินความจริงแน่นอนถูกต้องมันจะต้องเป็นข้อ1เห็นไหมคะนี่วิธีดูแค่นี้เองถามว่ายากไหมมันไม่ยากหรอกนะแต่ว่านักเรียนจะต้องเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นยังไงเอาแล้วนี่ตัวที่ครูชอบเลยที่เมื่อกี้ครูบอกว่าที่ครูเนี่ยที่ครูบอกว่าครูชอบอะไอ้นกยูงอะนะไอ้หางนกยูงเนี่ยนักเรียนอ่านสิคะนักเรียนอ่านแล้วเราจะแบบจินตนาการไปแล้วว่ามันอะไรกันเนี่ยทำไมนี่สวยงามนี่เหรอภาษาไทยเนี่ยความงามของภาษานักเรียนเห็นยังคะนักเรียนดูซิว่าความงามของภาษาซึ่งทำให้เราเนี่ยนึกมโนภาพคล้อยตามหรือเราจะนึกภาพยังไงอ่ะเขาถึงใช้คำว่าภาพพจน์เขาถามนักเรียนว่าข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์ข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์ข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์นักเรียนลองสังเกตตั้งแต่ข้อ1นะคะเขาถามว่าข้อใดล่ะที่มันไม่ใช่ภาพพจน์ไม่ใช่ภาพพจน์คือคำที่ทำไมอ่ะนักเรียนมองไม่เห็นเด่นชัดนะแล้วก็เพียงแต่กล่าวเห็นไม่เห็นไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่กล่าวขึ้นมาอย่างเช่นนักเรียนดูนะคะว่าแต่ละข้อคำว่าข้อ1หางนกยูงระยะเรียคลอเคลียน้ำแพนดอกช่ำช้อยช่อวรวิจิตนักเรียนมีความรู้สึกไงคะข้อนี้นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรมันมีความรู้สึกของคนเป็นไปได้มั้ยของคนแล้วคนเนี่ยทําหน้าที่ยังไงนักเรียนเคยอยู่ใกล้ๆแม่ไหมแล้วเราก็คลอเคลียแม่เคยไหมคะเคยแน่ๆเลยครูเชื่อว่าทุกคนต้องเคยคลอเคลียแม่เอาละเพราะในอีตัวนี้แหละตัวที่1คลอเคลียเห็นไหมคะต้องเป็นลักษณะของอะไรคะของมนุษย์แน่นักเรียนดูอันที่2สิคะข้อ2ลมระเริงลู่วิวพริ้วละลอกสับพยอกยอดไม้ไปลิ้วล่องมันเป็นไงต้นไม้ลู่ลมสับพยอกแล้วสับพยอกนี่มันคืออะไรหยอกล้อใช่ไหมลูกมันหยอกล้อกันใช่ไหมเพราะสับพยอกมันก็น่าจะเป็นอะไรอีกเหมือนกันมันก็น่าจะเป็นกริยาของคนอีกใช่ไหมคะบุคลาวัตอีกละตอนนี้ดูตัวนี้ตัวที่3นะคะดอกไม้ป่าปรุงกลิ่นประทินป่าไอ้ยะดอกไม้ป่าหอมทั่วนี่เลยอบบุงามาลัยทั่วไพรกว้างโอ้นักเรียนเคยเดินเข้าไปหรือนักเรียนปลูกต้นไม้ต้นแก้วต้นสายหยุดต้นไม้เนี่ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะหอมกรุ่นละมุนละไมเลยและไอตัวนี้เนี่ยเมื่อมันหาหอมกลุ่นละมุนกระไมเนี่ยนักเรียนว่ามันให้อะไรกับเรามันเป็นบุคลาวัตกับเรามั้ยมันเป็นภาพพจน์มั้ยมันเพียงแต่ทําให้คําเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นมาเท่านั้นใช่มั้ยคะทําไมครูถึงบอกนี้นักเรียนดูข้อที่4สิไอ้ข้อที่4เนี่ยจะเป็นตัวตัดเชือกเราเลยล่ะนะ
ระเมียงอ้าวระเบียงไม่มีอีกแล้วระเมียงไม้ใบโบกสุโหนกเกาะสุโหนกตัวนี้ถูกนะคะถูกใครเรียนม.4 เอ่ยตัวนี้อยู่ในเรื่องอะไรเอ่ยครูไม่บอกด้วยนะสุดสนอเสียงนกซึ่งผกโผนเอออ้าวตัวนี้จะเอาอะไรล่ะฮะระเมียงไม้ใบโบกทำไมอ่ะต้นไม้เนี่ยมันแกว่งไกวต้นไม้มันยังไงอ่ะมันบ่งบอกได้ไหมล่ะมันโบกมือให้เราได้ไหมล่ะลูกต้นไม้ธรรมชาติของมันโดนลมก็แกว่งไปแกว่งมาแต่คนเราเนี่ยทำไมสร้างภาพพจน์ว่ามันโบกมือนะมันบ๊ายบายนะนะมันแสดงความทำไมอ่ะความเป็นกันเองเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ครูบอกว่าเป็นตัวตัดเชือกเพราะนั้นแน่นอนเลยข้อไม่ใช่ภาพพจน์ลูกก็ต้องตอบข้อ3เห็นไหมคะเห็นไหมมันไม่ยากนะขอให้ลูกเข้าใจทั้งนั้นเลยตอนนี้มาดูตัวนี้สิดูข้อนี้เขาถามอะไรล่ะนักเรียนอ่านได้ยังลูกนักเรียนเห็นไหมว่าเขาถามว่าอันไหนล่ะที่มันใช้ข้อความเนี่ยได้หลายชนิดนะเขาบอกเลยว่าข้อความใดใช้ภาพพจน์หลายชนิดเขาตอบว่าไงอ่ะอันที่1เห็นไหมฮะธรรมชาติคือสมสองเหมือนนะคล้ายนะดูนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ละตัวมันมีไงอย่างข้อ1นักเรียนดูข้อ1นะคะเขาบอกว่าธรรมชาติครูเอ่ยถึงธรรมชาติอันนี้ต้องนึกภาพพจน์เลยว่าธรรมชาติเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ธรรมชาติเนี่ยให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเราเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สรรสร้างธรรมชาติคือตัวแม่ผู้ให้ทุกอย่างกับเราและธรรมชาติคืออะไรในที่นี้เขาบอกเลยว่าธรรมชาติคือวิหารที่เสาตระการมีชีวาบางครั้งเอ่ยวาจาอันลึกลับและสับสนทำไมอะธรรมชาติคือวิหารอันนี้นักเรียนว่าน่าจะเป็นอะไรลูกมันน่าจะเป็นอะไรคะฮะใครตอบครูได้มันคืออะไรเอ่ยมันคือวิหารมันคือทำไมเปรียบเทียบอะไรล่ะลูกมันก็คืออุปลักษณ์ใช่ไหมคะอุปลักษณ์แน่นอนคือวิหารไอ้ธรรมชาติมันเป็นอุปลักษณ์แน่ตานี้นักเรียนดูสิว่าพอมาถึงพับคำว่าแล้วมันเป็นเสาตระการบางครั้งเอ่ยอ้าวอุปลักษณ์บางครั้งเอ่ยอ้าวเอ่ยมันก็พูดสิใช่ไหมเอ่ยแน่นอนมันต้องเป็นคนแน่เมื่อเป็นคนเป็นอะไรคะตัวนี้บุคลาวัตใช่ไหมลูกตัวนี้เป็นบุคลาวัตเห็นไหมว่าในข้อเดียวเนี่ยมันมีกี่อันแล้วล่ะเวลาที่เราจะสังเกตตอนนี้เรามาดูข้อ2ในข้อ2นั้นนะข้อ2กับข้อ3นักเรียนเห็นอย่างว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าไอ้ข้อ2กับข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าโฉม2เหมือนหยาดฟ้าลงดินงามเงื่อนอับสอนอินสูล่าถ้าครูจะย้อนกลับว่าไอ้โฉม2คืออะไรนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมลูกอะไรล่ะที่มันตัวเอกเนี่ยมันมีอยู่2ตัวเป็นคนสวยฮะที่โอ๋จะต้องทำให้ชายหนึ่งจะต้องไปตายอ่ะแน่นอนพระเพื่อนพระแพงใช่ไหมคะตอนนี้ดูข้อ3สินี่ข้อ3นี่น่ารักมากเลยครูไม่อยากเป็นเลยนะเนี่ยนี่ถ้าครูมาชมอย่างใครมาชมครูอย่างนี้นะโอ้ยครูโกรธตายเลยดูเขาบอกว่าสูงละหงทรงเพรียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะหลาป๋าดูพิษแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตาเห็นไหมทั้งสองแก้มกะระยะดังลูกยอใครทายถูกเอ่ยใครทายตัวนี้ถูกมันคืออะไรลูกนางอะไรนางประแดหูไม่อยากเป็นเลยโอ้โหคงสวยแย่เลยนะลูกนะดูเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรอ่ะข้อนี้มันน่าจะเป็นอะไรลูกม
ไม่ต้องบอกเลยมันต้องเป็นอะไรแน่มันต้องเป็นอะไรคะใครตอบได้เอ่ยตอบในใจก็ได้นะมันจะต้องเป็นอุปมาโวหารเห็นไหมคะมันมีคำว่าคล้ายมันมีคำว่าดังแล้วนักเรียนดูข้อที่4เอาก็ดูข้อที่4นะลูกนะดูข้อที่4ข้อที่4เดี๋ยวครูวางแป๊บหนึ่งข้อความมันเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเอาละเห็นไหมคะมันห่างกันหน่อยนะลูกนะพยายามดูให้มันเป็นอันเดียวกันก็แล้วกันนักเรียนดูข้อที่4นยามสาวันตะวันยิ่งย้อยเร่งเท้าเข้าหน่อยทยอยเหยียบหนาตะแลกตักตักตะแลกตักตักจะแหลกแล้วจ้ากระด้งรีบมานะกระโทษทีควรอ่านผิดนะตรงนี้เขาบอกว่ากระด้งรีบมาเถอะรับข้าวไปนักเรียนดูว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรล่ะตรงนี้ตะแลกแตกแตกตะแลกแตกแตกมันคืออะไรล่ะแน่นอนนี่คือเป็นสัจพจน์การเรียนเสียงธรรมชาติเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปได้เรียงว่าอะไรที่ใช้ภาพพจน์หลายชนิดนักเรียนคิดว่านักเรียนจะตอบข้อไหนแน่นอนไม่บอกก็รู้ข้อหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมมันถามว่ายากไหมมันไม่ยากแต่ลูกต้องทำความเข้าใจสักนิดนึงนะคะถ้าทำความเข้าใจแล้วก็จะรู้เรื่องจะตอบได้การมองอะไรก็แล้วแต่นะคะการที่นักเรียนจะมองอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องมองให้ทะลุนักเรียนต้องมองนักเรียนต้องจินตนาการนักเรียนต้องวาดภาพพจน์เราเรียนวรรณคดีคือสิ่งที่ถ้าเราจะเรียนให้สนุกเราต้องเป็นคนเพ้อฝันสนุกแน่ๆแล้วเราก็จะได้อรรถรสด้วยนักเรียนดูข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์แบบบุคลาวัตเห็นไหมบุคลาวัตคืออะไรมันเป็นคนไงล่ะเล่ตัวไหนมันจะเป็นคนตัวไหนมันจะไม่เป็นคนล่ะนักเรียนดูสิคะว่าตัวไหนมันจะเป็นคนตัวไหนมันจะไม่เป็นคนล่ะมันมีไหมนะนักเรียนดูว่าตัวไหนมันเป็นคนตัวไหนมันไม่เป็นคนโทษนักเรียนดูนะคะว่าข้อไหนมันจะเป็นคนนี่เมฆไหลลงห่มเงื้อมผาชะโงกงามม่านเงาไม้โศกซับซ้อนดอกหญ้าป่าลมโบกผวาช่อซาทาราชะอ้อนเร่งร้อนระหายฝันนักเรียนว่าข้อไหนอ่ะที่มันไม่ใช่คนนักเรียนมาดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเมฆไหลลงห่มเงื้อมผาชะโงกเวลาที่นักเรียนเนี่ยหน้าหนาวหรือครูชอบเวลาชาวใต้อะไรนะเวลาห่มผ้าใส่ชุดหยาๆแล้วห่มผ้าลงมาเนี่ยครูมันสวยมันเป็นผู้หญิงอะนะสวยครูชอบเนี่ยมีผ้าคลุมไหล่เนี่ยชอบมากเลยแล้วเมฆมันจะคลุมไหล่ได้ไงอะมันต้องเป็นคนสิใช่ไหมลูกแน่นอนข้อนี้บุคลาวัตหนึ่งละอันที่สองนักเรียนดูนะคะว่างามม่านเงาไม้โศกซับซ้อนมันเป็นไงอะมันเป็นไงอะฮะงามม่านเงาไม้โศกเงาไม้โศกคืออะไรอะฮะมันเป็นอะไรไม้โศกคืออะไรนี่เลยไม้โศกคืออะไรโอ้อโศกสีสวัยวิไลตาเลยนี่เห็นไหมคะต้นอโศกเห็นไหมคะนักเรียนดูในข้อ3นะคะในข้อ3เขากล่าวถึงอะไรคะดอกหญ้าป่าลมโบกผวาช่อนักเรียนดูสิคะลักษณะของอะไรดอกไม้ป่าลมโบกผวาช่อดอกไม้แล้วมันจะโบกได้ไหมและนักเรียนดูข้อ4ซาทาราชะอ้อนโถน้ำยังชะออดชะอ้อนเร่งร้อนระหารฝันเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าในข้อนี้ข้อใดที่ไม่มีลักษณะของคนอยู่เลยไม่ใช่ลักษณะที่มนุษย์เนี่ยเป็นกริยาของมนุษย์แน่นอนจะต้องเป็นข้ออะไรคะใช่ค่ะข้อ2เห็นไหมคะข้อ2นี้ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยไม่โศกถ้าเป็นไม้โศกเศร้าแล้วก็อาจจะเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่ไม้โศกในที่นี้ก็คือต้นโศกใช่ไหมคะ
และนักเรียนดูข้อต่อไปนะคะในข้อต่อไปข้อต่อไปเขาถามว่าข้อใดมีการใช้ภาพพจน์มีการใช้ภาพพจน์ข้อไหนมีการใช้ภาพพจน์นักเรียนดูนะคะว่าข้อที่ใช้ภาพพจน์นั้นคือข้ออะไรเอ่ยข้ออะไรเอ่ยนักเรียนดูทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งคัดคนางคัดคนานนฤราสร้างราคินคือระเบียบรัตนะอินทนินคาดไว้ใช่ไหมคะอินทนินตัวนี้เอ่ยเห็นไหมครูไม่ต้องการตัวรอแล้วตัวรอไม่ครูทำไมนี่เห็นยังคะเพราะว่าเนี่ยแสดงว่าตัวนี้ถ้าครูจะพูดทางสารส่งสารเนี่ยครูขอบูรณาการนิดนึงอันนี้คือทำไมอันนี้ครูเกิดอุปสรรคแล้วเห็นไหมคะการสื่อสารเกิดอุปสรรคแล้วนี่เห็นไหมแสดงว่าสารตัวนี้ผิดนะคะนักเรียนดูในข้อที่สองนะทั้งพระพิเคราะห์ผู้ภักดีท่านนาคือพญาจักรีกาดแกล้วเกรงกระรับก่อรงรั่วร่าคือใครจักคุมคงควรคู่เข็นแห่เพื่อพระเดโชชนะศึกน้ำคือองค์อมิตรพระจักมอดเมื่อเฮยนักเรียนคิดดูว่าตัวไหนที่ไม่ใช้ตัวไหนที่มีการใช้ภาพพจน์แล้วตัวไหนที่ไม่ใช้ภาพพจน์นักเรียนพอจะดูออกไหมคะนักเรียนดูระหว่างข้อ2ข้อ3ข้อ4มีคำว่าคือเรามองพับเนี่ยแน่นอนอันนี้ต้องมีการใช้ภาพพจน์แต่ถามว่าคือเหล่านี้มันเป็นการเปรียบเทียบไหมไม่ใช่เลยไม่มีภาพพจน์นี่บ่งบอกถึงตัวบุคคลต่างหากและตัวไหนที่ภาพพจน์ล่ะภาพพจน์แน่นอนเลยก็จะต้องเป็นข้ออะไรคะข้อ1เห็นไหมคะว่าท้องฟ้าเนี่ยนะที่แหมมันสวยงามไอ้ท้องฟ้าตัวนี้เป็นไงท้องฟ้าใสสะอาดมีแก้วสวยงามเห็นไหมคะนี่ใสสะอาดมีแก้วสวยงามเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้านักเรียนจะตอบข้อนี้ไอ้ข้อ2ข้อ3ข้อ4นักเรียนตัดไปได้เลยนักเรียนก็จะต้องตอบข้อ1นักเรียนดูคำหลอกคือคำว่าคือหมดคือทุกตัวแต่คือนั้นน่ะคือที่เกิดภาพพจน์ไหมอันนี้นะคะอันข้อ1เนี่ยนักเรียนดูข้อ1เป็นยังไงอ่ะเป็นแก้วสวยงามเห็นไหมครับมีการเปรียบเทียบเป็นภาพพจน์ออกมาให้เราเห็นนักเรียนเห็นไหมคะว่าสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่กรรมการหรือตัวข้อสอบข้อหลอกเราเนี่ยมันจะเหมือนหมดถ้านักเรียนไม่แม่นหรือนักเรียนไม่เข้าใจหรือนักเรียนมองภาพไม่ออกนักเรียนก็จะตอบเลยเนี่ยมันคือเหมือนกันหมดแล้วคือตัวไหนผิดนะมันผิดทั้ง3ตัวมันถูกตัวเดียวนะคะแล้วนักเรียนดูว่าในข้อต่อไปในข้อต่อไปเนี่ยเขาถามเลยว่าข้อใดใช้ภาพพจน์แบบบุคลวัตบุคคลนักเรียนดูซิว่าตัวไหนมันน่าจะเป็นบุคคลตัวไหนที่ทำกริยาเหมือนบุคคลนักเรียนว่าน่าจะเป็นข้อไหนที่มันทำกริยาเหมือนบุคคลพระพายพัดคนพัดได้ไหมพัดได้ถ้าเรามีพัดแต่ตัวเราจะพัดไปพัดมาเนี่ยเราพัดไม่ได้สองดนตรีนะฮะดนตรีฟังปราโมทย์อุโคตสมัยมันเป็นภาพพจน์ไหมนักเรียนดูนะคะในข้อ3รากแก้วอย่างฝังลงไปในดินแดนนักเรียนดูนะคะแล้วนักเรียนดูข้อ4ใบอ้าวแล้วใบอะไรล่ะมันตกไปอีกแล้วใบไม้นะคะใบไม้แห้งเกราะเหมาะจะลอยคอยเวียนวนแล้วนักเรียนดูว่าข้อไหนที่มีภาพพจน์แบบบุคลวัตที่จะเป็นคนนักเรียนว่าน่าจะเป็นข้อไหนคะนักเรียนข้อนี้คำว่าพระพายในตัวนี้คืออะไรพระพายในตัวนี้แล้วพัดประทินแน่นอนต้องแปลว่าลมเห็นไหมคะไม่ใช่ละดนตรีลากแก้วอย่างแปลว่าอะไรอย่างแปลว่าฝังลงไปใช่ไหมคะฝังลงไปในดินเห็นไหมหรือคาดคะเนหรือคาดคะเนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นใบไม้ไม่ใช่แล้วไม่ได้เป็นบุคคลเลยแล้วข้อไหนมันน่าล่ะแน่นอนมันก็จะต้องเป็นข้อ
3เห็นไหมคะวลาแก้วเนี่ยมันหยั่งลงไปในดินนะมันคะเนลงไปในดินเห็นไหมคะมันฝังตัวลึกเข้าไปในดินนี่อันนี้เป็นลักษณะที่คนทำได้เห็นไหมคะนี่เป็นลักษณะของบุคลวัตและนักเรียนดูอีกข้อหนึ่งนะคะนักเรียนดูข้ออีกข้อหนึ่งที่ครูแจ้งนักเรียนดูครูแจ้งนักเรียนดูอันนี้นักเรียนดูว่าแต่ละอันเนี่ยอันนี้นักเรียนดูนะคะเอาละนักเรียนดูเขาบอกว่าข้อใดใช้กลวิธีประพันธ์จากข้ออื่นก็คือการที่ทำใส่ชีวิตชีวาเข้าไปใส่ชีวิตชีวาเข้าไปอย่างนักเรียนดูข้อหนึ่งนะคะลมระริ้วปลิวหญ้าคาละหญ้าหมายความว่าไงนักเรียนเคยเห็นหญ้าคาไหมคะมันจะขึ้นสูงพอลมมาทีมันก็ทำไมอ่ะมันก็เอ็นและหญ้าหมายความว่ามันอาจจะแล้วแต่แรงลมใช่ไหมคะว่ามันจะไปตามลมเลยเพราะใบมันเนี่ยบางแล้วก็เบาแต่นักเรียนดูข้อ2สิสนละเมียดเสียดยอดขึ้นกอดฟ้านักเรียนมองต้นสนสูงปรี๊ดเลยทำไมอ่ะเหมือนกับจะขึ้นไปกอดฟ้าดอกหญ้ายิ้มหวานหวานนี่ผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วยิ้มหวานๆทำไมอ่ะกลับสิลูกกลับลานหญ้าเห็นไหมคะนี่เขาบอกกรรมลานหญ้าแล้วมันจะมีความหมายไงไม่ผิดมันต้องกลับลานหญ้าเพราะฉะนั้นเป็นไงคะลักษณะยิ้มเนี่ยมันเป็นลักษณะของแน่นแน่ต้องเป็นลักษณะของคนเห็นไหมคะนี่แหละแก้วนักเรียนดูนะมันน่าจะเป็นอะไรมันเป็นแก้วน้ำหรือเป็นอะไรล่ะดูตอนนี้แก้วเอียงกรีบแน่นอนแก้วเอียงกรีบก็คือดอกแก้วสิใช่ไหมคะเคลียน้ำค้างอย่างหิมหิมเรามีความสุขมากเลยเราร้องเพลงหิม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 นี่หิมหิมคือเงียบเงียบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยไอ้สามตัวนี้เป็นบุคลาธิสถานไอ้ข้อหนึ่งต้องไม่ใช่บุคลาธิสถานแน่นอนเห็นไหมคะเพราะนั้นเวลาตอบว่ากลวิธีแต่ก็คือตัวข้อ1ข้อ1ไม่ใช่บุคลาธิสถานอย่างแน่นอนเห็นไหมคะเป็นการเป็นไงอ่ะเป็นการบรรยายแค่นั้นว่าลมเนี่ยมันปลิวหญ้าให้มันนาบลงไปหรือมันเอ็นไปเอ็นมาเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งข้อ2ข้อ3ข้อ4นั้นเป็นยังไงคะเป็นบุคลาธิสถานทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตจิตใจทำให้เขาทำกริยาคล้ายกับคนอย่างกอดนะยิ้มหวานอย่างเงี้ยนะทุกคนชอบเลยนี่อวัจนภาษาเลยยิ้มหวานเห็นไหมหรือว่าเอียงกรีบนะเคลียน้ำค้างอย่างหิมหิมนักเรียนเห็นไหมคะนี่คือบ่งบอกพอเรามองแล้วเราจะมองมันสวยอ่ะมันสวยงามดูแล้วมีชีวิตจิตใจนักเรียนคงเห็นใช่ไหมคะว่าบางคนเนี่ยอ่านหนังสืออ่านไปยิ้มไปอ่านไปยิ้มไปเพราะอะไรเพราะเขาจินตนาการเขาสร้างภาพพจน์ภาพพจน์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน7ชนิดเนี่ยนะคะนักเรียนก็ทราบแล้วว่ามันคืออะไรบ้างนะคะตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้คือลักษณะของคำประพันธ์เมื่อลักษณะของคำประพันธ์เนี่ยลักษณะคำประพันธ์มันมาจากไหนเดี๋ยวครูจะโยงให้นักเรียนทราบนิดนึงว่ามันเกี่ยวพันกันกับด้านของภาษานักเรียนคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะครูได้พูดถึงกวีโวหารถามว่าไอ้เจ้ากวีโวหารต่างๆที่มันได้มาเนี่ยได้มาจากแน่นอนต้องได้มาจากภาษาครูจะให้ความรู้เรื่องภาษานักเรียนนิดนึงนะคะภาษาคืออะไรภาษาเนี่ยเป็นหัวใจของกิจกรรมของการสื่อสารของมนุษย์เลยเพราะว่าการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะต้องประกอบขึ้นด้วยผู้ส่งสารอย่างขณะนี้ครูกำลังพูดเนี่ยครูเป็นผู้ส่งสารนักเรียนเป็นผู้ฟังครูนะคะนักเรียนตั้งใจฟังครูนักเรียนก็เป็นผู้รับสารนะคะส่วนสารก็คือข้อความที่ครูสอนให้นักเรียนเห็นไหมคะครูสอนให้นักเรียนครูใช้คำพูดครูใช้ตัวอักษรแน่นอนนี่คืออวัจนะโทษนี่คือวัจนะภาษาแต่เสร็จแล้วเนี่ยลักษณะทั่วไปลักษณะที่ครูชี้ไม้ชี้มือฮะครูพูดกับนักเรียนครูสบตากับนักเรียนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้
เป็นอวัจนภาษาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยจึงสรุปได้ในเรื่องของภาษาว่าการสื่อสารของมนุษย์เป็นวิธีที่มนุษย์แสดงออกเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกความคิดความเชื่อคติธรรมแล้วก็วัฒนธรรมเห็นไหมคะเรื่องต่างๆที่ครูเอามาให้นักเรียนได้เห็นได้ทราบและที่พูดกับนักเรียนเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นไหมคะความคิดของกวีที่จะสร้างสรรค์ที่จะปั้นแต่งที่จะรังสรรค์ภาษาให้มันงดงามมีการเปรียบเทียบมีอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างที่กวีจะนำมาใช้เพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดจินตนาการแล้วก็เข้าใจหรือซาบซึ้งในผลงานของกวีนั้นๆนักเรียนดูนะคะเขากล่าวไว้ว่าภาษาเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณแต่ว่าภาษาเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฝึกฝนยิ่งนักเรียนฝึกฝนมากเท่าไหร่ภาษานักเรียนจะมองเห็นเลยว่าภาษาเนี่ยจะมีความซับซ้อนนักเรียนอย่าลืมนะคะอย่างเช่นเราจะพูดง่ายๆว่าเราเป็นคนเรากล่าวว่าคนเป็นเรามันจะเป็นไงไม่มีแล้วหรือภาษาที่มันเป็นคำที่สองแง่สองงามอย่างเช่นเขาบอกว่าขอโทษนะคะอย่างเช่นเขาพูดว่าไงเดียเอาคำง่ายๆเลยว่าน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้วประโยคเดียวกันใช่ไหมคะน้ำแข็งหมดแล้วแต่ไอ้คำว่าน้ำแข็งหมดแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะยังไงตีความหมายได้สองอันน้ำเนี่ยมันแข็งหมดแล้วหนึ่งอีกอันนึงก็คือทำไมน้ำที่เราใส่ตู้เย็นเนี่ยมันแข็งหมดแล้วกับน้ำแข็งหมดแล้วนักเรียนไหมว่าไอ้สองตัวเนี่ยนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยหรือถ้านักเรียนแบ่งวรรคตอนเนี่ยไม่ถูกความหมายก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยไม่ใช่เราจะท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเราต้องมีความเข้าใจแล้วเรานำมาใช้ต้องใช้ให้ถูกต้องถ้านักเรียนใช้ไม่ถูกต้องความหมายก็เหมือนเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับคำว่าเสือเสื้อเห็นไหมคะมันผิดกันตรงวรรณยุกต์เลยเห็นไหมเสือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเสือที่รองนั่งเสื้อเห็นไหมคะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะผิดกันความหมายถึงบอกว่าความหมายเนี่ยมันจะสลับซับซ้อนแล้วแต่ว่าเราจะใช้นะคะว่าจะใช้จะหยิบยังไงอย่างเช่นในลักษณะคำประพันธ์เนี่ยอย่างคำว่าคนเนี่ยอย่างคนเนี่ยจะใช้คำว่านาระเราก็ใช้ได้ชนะก็ใช้ได้ชนก็ใช้ได้เห็นไหมคะเราจะใช้ได้หลากหลายแล้วแต่เราจะหยิบมาว่าเราจะใช้ตัวไหนได้นี่คือความซับซ้อนนะคะแต่นี่นอกจากความซับซ้อนแล้วนักเรียนก็จะเห็นเลยว่าความหมายของภาษาใช่ไหมคะภาษาเนี่ยมันจะมีความหมาย2อย่างนักเรียนดูนะคะว่าความหมาย2อย่างคืออะไรบ้างความหมายกว้างหมายความว่าทำไมความหมายกว้างนักเรียนดูนะเมื่อกี้ครูพูดถึงอะไรไว้ตอนต้นภาษาคือการแสดงออกเพื่อการสื่อความหมายโดยมีระบบมีกฎเกณฑ์ที่เข้าใจกันได้ระหว่างบุคคล2ฝ่ายนะใช่ว่าการสื่อสารนั้นจะเน้นระหว่างมนุษย์หรือระหว่างสัตว์ดูนะว่าภาษานั้นเราใช้ได้ทั้งวัจนภาษาแล้วก็อวัจนภาษาหรือสัญลักษณ์ต่างๆนี่คือความหมายของภาษาแล้วว่าภาษาเนี่ยมันจะต้องมีอยู่2อันนะคะคือใช้ได้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่าทางนักเรียนดูสิคะรถเนี่ยวิ่งมารถหวอเสียงรถหวอครูจะดูเสียงรถหวอนักเรียนเสียงรถหวอนะไม่หมดมาไอเสียงหวอเนี่ยครูเคยฟังเด็กนะคะเด็กถามว่าลองทายซิว่าหวออันนี้เสียงอะไรมันบอกอาจารย์เสียงไฟไหม้ทำไมอ่ะอาจารย์ฟังสิไม่หมดนี่เขาบอกเลยนี่ความคิดของเด็กเอาหวอนี้แปลหวอนี้หวออะไรอ๋อหวอคนไข้ทำไมหวอคนไข้อาจารย์ฟังสิใต้แล้วนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่านะคะอีกอันหนึ่งหรือไอ้นักเรียนเคยเห็นรถไอติมไหมกิ้งมาครูถามเด็กเล็กๆว่าเขาว่ายังไงล่ะลูกอ๋อเขาบอกว่าอมแล้วดูดจำได้ไหมไอติม
ไอติมชนิดหนึ่งซึ่งมันเขียนมาขายแล้วมันก็จะส่งภาษานี่คืออะไรเสียงที่เราเนี่ยสื่อความหมายแล้วเราก็ตีความใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยมันสรุปแล้วก็คือภาษาเนี่ยมันจะมีทั้งวจนภาษาและอวจนภาษานอกจากนั้นนักเรียนดูนะคะว่าภาษาที่ความมีความหมายแคบหมายความว่านักเรียนดูว่าภาษาความหมายแคบก็คือวจนภาษาอย่างเดียวเห็นไหมคะวจนภาษาอย่างเดียวในนี้นักเรียนเห็นไหมคะครูมาให้นักเรียนดูว่าภาษาคือถ้อยคำที่มนุษย์ใช้พูดเพื่อสื่อสารความหมายนะแล้วก็ให้ผู้ที่ใช้ภาษาต้องเป็นมนุษย์เห็นหรือยังเห็นไหมคะนี่เขาถึงบอกว่าภาษาแคบนักเรียนดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูแล้วเสร็จแล้วนอกจากนั้นนักเรียนยังดูว่าภาษาเนี่ยเขาบอกมันน้อยนักต้องมีการเพิ่มการเพิ่มคืออะไรก็คือการที่สร้างคำใหม่ขึ้นมาการเพิ่มคำนี่เพิ่มคำสระอามค่ะสระอามค่ะเห็นไหมคะนี่ไว้ใจใครไม่ได้เลยไว้ใจใครไม่ได้เลยนักเรียนดูนะคะการเพิ่มคำก็คือการสร้างคำใหม่เกิดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารการข้ามสร้างคำใหม่เกิดขึ้นนักเรียนดูนะคะตรงนี้ครูเอามาแค่3ตัวมีอะไรบ้างใน3ตัวในหน้านี้เดี๋ยวครูจะเปิดนักเรียนดูนะคะอันที่1คำที่คิดขึ้นมาใหม่โลกาภิวัตน์สมองคนการเปลี่ยนแปลงจากคำที่มีอยู่เดิมอย่างเช่นแถบบันทึกเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงจานดาวเทียมรับจากภาษาอื่นอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ไมโครเวฟพวกนี้ภาษาต่างๆที่นักเรียนก็ทราบอยู่แล้วล่ะครูแน่ใจว่านักเรียนทราบแล้วทุกอย่างแต่ถ้าว่าวันนี้ครูมาเนี่ยครูมาทบทวนนักเรียนทราบเท่านั้นเองว่ามันมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนดูนะคะว่าตรงนี้ลักษณะทั่วไปของภาษาเนี่ยมันมีลักษณะที่เราใช้การสื่อสารกันเนี่ยนักเรียนว่ามีอะไร1การเรียนเสียงสัตว์นะก้าก้าก้าแล้วอ้อสัตว์ตัวนี้ชื่อกาเมียวเมียวเมียวอ้อแมวไอ้จิ้งจกแล้วบอกเออนี่จิ้งจกเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยหลายหลายอย่างที่เราบัญญัติสัตว์เหล่านั้นโดยใช้เสียงของมันอันที่2การเรียนเสียงวัตถุเพลงโครมหรือจึกชักจึกชักจึกชักอ้าวเห็นไหมคะรถไฟเห็นไหมเพราะนั้นเราเรียนเสียงวัตถุนอกจากนั้นเนี่ยเรามาดูนะคะว่าภาษาไทยของเราเนี่ยในภาษาไทยของเราเนี่ยมันก็มีเสียงของพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกต์แล้วเราเอามาทำไมล่ะเราก็เอานำเสียงเหล่านี้สิมาประกอบขึ้นมาเป็นคำมาก็มาเลยจากเล็กเลยจากคำก็มาเป็นคำมูลจากคำมูลมาเป็นคำซ้อนเอาคำมูลสองคำมาซ้อนกันเอาคำมาซ้ำกันเราก็เรียกคำซ้ำเอาคำมาผสมกันเราก็เรียกว่าคำผสมเพราะฉะนั้นดูนะคะว่าเมื่อเราเอาคำเหล่านี้มาเรียงกันเราก็จะได้เป็นประโยคประโยคก็ประกอบขึ้นด้วยอะไรประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนเห็นไหมประโยคยังประกอบขึ้นด้วยอะไรประธานกริยากรรมโอ้หลากหลายนักเรียนเห็นไหมคะพอนักเรียนเรียนไปแล้วมันจะแตกแขนงออกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วนักเรียนดูว่าเมื่อเรามีเสียงสระเสียงพยัญชนะเสียงวรรณยุกต์นักเรียนดูสิว่าเสียงเหล่านี้มันให้ความหมายเราใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าเกคำว่าเซคำว่าเขคำว่าเฉคำว่าเยคำว่าเป๋คำว่าเหจากเสียงสระเนี่ยคือไม่ตรงแล้วหรือคำว่าขัดคุณขึงแค้นเกลียดเคืองไม่พอใจเพราะนั้นการภาษาก็จะต้องประกอบขึ้นด้วยหน่วยเล็กแล้วก็รวบรวมกันเป็นประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยใหญ่นะคะแล้วก็เราดูซิว่าเริ่มจากหน่วยเล็กสุดคือเสียงประกอบเป็นคำประกอบเป็นประโยคประโยคก็เป็นข้อความหรือเป็นเรื่องราวที่ให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนนะคะที่มันออกมาเป็นลูกของคำประพันธ์เนี่ยนอกจากนั้นนักเรียนดูนะคะภาษาของเราเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอะไรล่ะสาเหตุ1การพูดจาเราพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันหนึ่งชั้นนี้เป็นชั้นนี้อันที่2อิทธิพลจากภาษาอื่นเห็นไหมเรามาเรียบเรียงหรือเรามาดูซิว่าวันนึงเนี่ยเราพูดเนี่ยนั่งเก้าอี้เป็นภาษาอื่นแล้วนะคะเพราะนั้นหลายๆอย่างที่
จะหาคำไทยอย่างเดียวไม่ได้อันที่สามความเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมเห็นไหมสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็จะพูดไปเรื่อยๆๆอันที่สี่คือการเรียนภาษาเด็กเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าคำที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะจะมีเสียงและมีความหมายเนี่ยไม่สัมพันธ์กันก็มีมากเพราะนั้นการกำหนดเสียงกับความหมายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้ภาษานั้นๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มคำเป็นคำซ้อนเป็นคำซ้ำเป็นคำผสมซึ่งทำให้เกิดภาษาใหม่นะฮะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าในตัวเนี้ยในตัวที่ครูจะกล่าวถึงว่าคำไม่ถูกต้องอ้าวอันนี้นะคะครูบอกว่าข้อใดเนี่ยเป็นคำไม่ถูกต้องนักเรียนดูตรงนี้3ข้อตัวนี้นะฮะ1ภาษามีลักษณะร่วมกันมีสื่อประกอบจากหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ใช่ไหมวัจนภาษาคือถ้อยคำที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันใช้มนุษย์เท่านั้นคือเสียงพูดใช่ไหมนะฮะเสียงที่ใช้แต่ละอันเนี่ยนักเรียนดูนะฮะเสียงที่ใช้อยู่ในแต่ละภาษามีจำนวนไม่รู้จบเราสามารถนำเสียงสระผิดอีกแล้วเห็นไหมฮะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์นำมาสร้างเป็นคำนะได้จำนวนมากเพื่อสื่อสารกับคนในสังคมใช่ไหมนักเรียนคิดนะคะนักเรียนคิดตามครูนะเวลาครูอ่านเนี่ยนักเรียนคิดตามครูนะฮะนักเรียนดูในอันที่4อันที่4เขาบอกการที่คนไทยเนี่ยเรียกละอองน้ำแข็งนะน้ำแข็งเย็นมีลักษณะเป็นปุยว่าหิมะคนอังกฤษเรียกสโนว์คนญี่ปุ่นเรียกยุคินะคะอันนี้เป็นเรื่องการตกลงกันใช่ไหมนักเรียนดูสังเกตดูนะว่า4ข้อที่ครูนำมากล่าวนี้นะคะอันไหนที่ไม่ถูกต้องข้อ1ถูกแน่นอนเมื่อกี้ที่ครูพูดแล้ว2ถูกแน่นอน3ถูกโทษ3ถูกแน่นอน4ถูกแน่นอนแต่ข้อ2สิวัจนภาษาไม่ใช่เป็นแต่พูดอย่างเดียวเพราะวัจนภาษานั้นมีทั้งภาษาพูดแล้วก็เนี่ยตัวที่นักเรียนอ่านข้อความเนี่ยนี่เราก็เรียกว่าวัจนภาษาเห็นไหมคะนักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าคำทุกคำในข้อนี้สามารถใช้นี่ใช้ในนะคะไม่ใช่ไปในความหมายมากกว่าหนึ่งความหมายอะไรมันใช้ได้มากกว่าหนึ่งความหมายนักเรียนดูซิว่าตัวไหนใช้มือหนึ่งความหมายข้อหนึ่งพัดลมแก้วตามือขวาใช่ไหมคะดูว่าไอ้พัดลมเนี่ยถ้าเผื่อว่ามากกว่าหนึ่งแน่นอนมันจะต้องมีความหมายสองตัวนี้นักเรียนต้องตีเลยว่าความหมายอันหนึ่งคือความหมายโดยในกับความหมายตรงใช่ไหมคะความหมายโดยตรงความหมายโดยในมีอะไรบ้างนักเรียนลองดูสิว่าตรงไหนซึ่งมีความหมายอย่างเดียวตัวไหนแน่นอนตัวนี้ความหมายอย่างเดียวพอในข้อที่2นักเรียนว่ามันมีความหมายตัวเดียวมีอะไรตัดมันออกก่อนมาเลยเพื่อนบ้านเห็นไหมคะข้อ3ถามว่าในข้อ3มีไหมข้อ3ไม่มีข้อ4ล่ะข้อ4มีอะไรซึ่งเป็นความหมายอย่างเดียวแน่นอนโรงเรียนเด็กเห็นไหมคะนอกนั้นเป็นความหมายแก้วตาอาจจะแม้เป็นคำเปรียบเทียบว่าเรารักดุจดังแก้วตาดวงใจมือขวาอาจจะเป็นมือข้างขวาหรือมือขวาเป็นสมุนคนสนิทเรือจ้างก็คือเรือจ้างข้ามฝั่งก็ได้หรือเรือจ้างที่เราเปรียบว่าเป็นครูแม่พิมพ์ก็เหมือนกันนะคะแม่พิมพ์ก็คือตัวที่เราใช้เป็นตัวบทของการพิมพ์หรือเป็นครูส่วนเก้าอี้เธออย่าห่วงเก้าอี้อาจจะเป็นตำแหน่งก็ได้ผ้าขาวผ้าสีขาวหรืออาจจะหมายความถึงเด็กที่มีความบริสุทธิ์เห็นไหมงูพิษงูที่มีพิษงูจงอางเอ่ยงูอะไรก็สุดแต่งูอะไรอ่ะงูเห่าใช่ไหมหรืองูสำเหลี่ยมนะฮะก็เป็นงูพิษส่วนในข้อ4เห็นไหมฮะตุ่มสามโคกโอ้ลักษณะเหมือนครูกำลังพูดนี่เลยคือเขาเปรียบเทียบคนว่าอ้วนหรือที่สามโคกเนี่ยเขามีตุ่มเห็นไหมสามโคกเขาทำตุ่มเขาเรียกว่าตุ่มที่ไหนตุ่มจากสามโคก
หนังหน้าไฟเห็นไหมฮะหนังหน้าไฟเวลาที่เขาเล่นหนังเล่นละครก็ต้องมีไฟส่องใช่ไหมคะแต่หนังหน้าไฟในที่นี้อาจจะบอกว่าคนที่ทำไมปะทะกับคือเป็นโล่ให้อีกคนหนึ่งเขาเรียกไอ้นี่เป็นหนังหน้าไฟคือจะรับหน้าไว้ก่อนเราเรียกว่าหนังหน้าไฟเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในความหมายของคำแต่ละคำเนี่ยครูต้องบอกมากกว่าหนึ่งหมายความว่ามันเป็นได้ทั้งโดยในและโดยตรงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยภาษาเนี่ยที่ครูดึงมาพูดเพราะครูต้องการเอามาเปรียบเทียบให้นักเรียนทราบว่าการที่เราเนี่ยจะเรียนกวีโวหารการที่เราจะเรียนวรรณคดีไทยการที่เราจะเห็นข้อสอบการที่เราจะเห็นตัวที่เข้ามาหลอกมาล่อเราเนี่ยเราต้องรู้จากการตัดสินใจนะคะเพราะนั้นวันนี้ครูขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนเนี่ยประสบผลสำเร็จนะคะให้นักเรียนเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หมกทำได้ไรสมดังที่นักเรียนตั้งใจไว้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ